สวัสดีครับวันนี้พอดีว่ารถผม Vivediato 3 คันนี้นะฮะมันมีอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นเฟิร์มแวร์ตัวเวอร์ชั่น 1.61 นะครับก็เลยจะมาสรุปให้ฟังนะว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับโอเคไปดูอย่างแรกกันก่อนเลยสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาที่ผมคิดว่าดีมากเลยก็คือตัวนี้นี่นะครับตัว Display Mode Range Display Mode ตัวนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันจะมีแต่แบบมันจะไม่มีให้เลือกแหละมันจะเป็นสแตนดาร์ดมาก็คือตรงระยะกิโลเมตรเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะขึ้นที่230กิโลเมตรใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าผมปรับเป็นไดนามิกมันจะถูกคำนวณใหม่นะฮะอย่างอันนี้ผมเหลือ229แล้วก็คือมันจะคำนวณจากทุกอย่างเลยทั้งการขับขี่การเปิดปิดแอร์ความแรงแอร์ต่างๆนะครับจะถูกนำมาคำนวณด้วยทั้งหมดเลยนะฮะรวมไปถึงโหมดการขับขี่ด้วยนะพวก Eco Normal Sport เนี่ยจะถูกนำมาคำนวณทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าผมเปลี่ยนโหมดตอนนี้เป็น Eco ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเป็น Normal เดี๋ยวเรามาดูระยะทางโอเคอันเนี้ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ Normal เดี๋ยวลองดู Sport นะครับพอเป็น Sport เนี่ยเหลือแค่223แล้วนะฮะก็จะพอสรุปได้ว่าตัวระยะทางที่มันจะเปลี่ยนไปจาก Eco กับ Normal เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างโหมดหิมะก็ไม่ได้ส่งผลอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นรีเจนล่ะลองปรับรีเจนเป็น High ดูรีเจน High ได้พลังงานกลับขึ้นมานะครับเป็น233กิโลเมตรสแตนดาร์ดจะอยู่ที่229แต่ว่าตรงนี้เอาจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราจริงๆด้วยนะว่าเราขับเป็นยังไงนะครับมันก็จะคำนวณให้เราอีกทีนึงซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากผมว่าคือมันอาจจะไม่ได้ 100% เหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะแม่นยำขึ้นมากกว่าสแตนดาร์ดนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของแอร์อย่างที่ผมบอกตอนนี้อยู่ที่24องศานะครับถ้าสมมุติว่าผมปรับเอาแบบว่า18องศาสิจะเห็นว่ามันระยะมันเหลือแค่226นะครับผมถ้าผมปรับแอร์กลับไป24เท่าเดิมระยะก็ขึ้นมาแล้วนะฮะอย่างที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบความชื้นนะครับหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์นะฮะก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขับรถไปนานๆเนี่ยเวลาหลังจากที่เราดับเครื่องนะครับรถมันก็จะมีการปล่อยลมแอร์ออกมาเบาๆนะฮะอันนี้เขาก็บอกว่ามันมีการอัปเดตในตรงนี้ไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอัปเดตยังไงปรับปรุงตรงไหนแต่ว่านั่นแหละนะครับตามแมนนวลที่เขาบอกมาก็คือเขามีการปรับปรุงตรงนี้นะครับผมอย่างที่3นะครับคือเรื่องของระบบชาร์จไฟ DC นะฮะอย่างเวลาเราไปชาร์จข้างนอกเนี่ยโดยปกติถ้าเราเริ่มชาร์จไปที่50-60% อะไรอย่างเงี้ยนะครับความเร็วในการชาร์จอ่ะมันจะลดลงนะครับอันนี้ตามที่เขาบอกมาก็คือว่าถ้าเราเริ่มชาร์จถึงเปอร์เซ็นต์สูงๆแล้วเนี่ยความเร็วมันจะไม่ได้ลดลงเยอะนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าความเร็วในการชาร์จเนี่ยมันจะยังเยอะอยู่นะครับต่อให้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยเราเริ่มเยอะแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเริ่มชาร์จช้าลงแบบเยอะมากๆเนี่ยตอนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมใช้คันนี้มาเนี่ยผมยังไม่เคยชาร์จข้างนอกเลยคือแบบชาร์จที่บ้านอย่างเดียวนะครับไม่ได้แบบว่าเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยขนาดนั้นด้วยนะครับก็อันนี้ไม่รู้ถ้าใครเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการปรับปรุงตัวระบบล็อกหัวชาร์จนะครับคือในรถเนี่ยมันจะมีการตั้งค่าอยู่ว่าถ้ามีการล็อกรถแล้วชาร์จไฟเนี่ยเราจะสามารถตั้งเซฟตี้ได้นะว่าสมมุติว่าเราเสียบอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะดึงหัวชาร์จออกได้ถ้ายังไม่ปลดล็อกรถก่อนนะครับตรงนี้เขาก็มีการปรับปรุงผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าปกติผมไม่ได้เปิดตรงนี้ไว้นะครับก็นั่นแหละแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันมีการปรับปรุงอาจจะแก้บั๊กอะไรประมาณนี้แหละนะครับเรื่องต่อไปเรื่องที่5นะครับเป็นการปรับปรุงเรื่องของการชาร์จไวเลสบนรถนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ชาร์จไวเลสบนรถบ่อยก็ไม่ค่อยเห็นปัญหาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าทุกทีที่ชาร์จเนี่ยมันก็ชาร์จติดนะครับแต่ว่าบางคนที่ผมไปอ่านเจอมาก็คือบางทีเขาจะเจอปัญหาว่ามันมีการชาร์จติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกของผมไม่เป็นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะเสียบสายชาร์จเอาเป็นหลักเลยนะครับผมอย่างที่6นะครับก็คือคราวนี้เวลาที่เราตั้งค่าอะไรไว้บนรถเนี่ยแล้วเราดับเครื่องทุกเมนูนะมันจะยังอยู่เหมือนเดิมเวลาเรากลับมาสตาร์ทอีกครั้งเนี่ยเราจะไม่ต้องมาคอยตั้งใหม่แล้วโดยเฉพาะพวกเลนคีปปิ้งหรือว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบระบบช่วยเบรกอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสตาร์ทรถปุ๊บก็ต้องมาตั้งค่าปิดมันพอดับเครื่องสตาร์ทรถใหม่ก็ต้องมาตั้งค่าอีกนะครับคือมันแบบเสียเวลามากนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยโอเคละเราตั้งยังไงมันก็จะจำค่านั้นไว้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดต OTA 1.61 ในครั้งนี้นะครับแต่ยังมีเรื่องนึงนะที่ผมเห็นหลายๆคนพูดกันก็คือเรื่องของการปิดไฟ Daytime Running Light ของตัวหน้ารถเนี่ยบางทีสมมุติ
เราไปตั้งแคมป์แล้วอยากจะนอนในรถการที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยแล้วเราปิดไฟทุกอย่างหมดแล้วแต่ไฟ daytime อ่ะมันปิดไม่ได้นะครับมันเป็นไฟที่สว่างด้วยเพราะว่ามันคือไฟ daytime เนี่ยมันไปรบกวนคนอื่นค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่ามันสว่างจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราจะปิดมันตอนนี้ที่ผมทำได้ก็คือต้องไม่อยู่บนรถอยู่ข้างนอกแล้วก็สั่งสตาร์ทในมือถืออย่างเงี้ยไฟมันจะไม่ติดนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าเราต้องการจะอยู่บนรถแล้วให้รถสตาร์ทด้วยโดยที่ไฟ daytime ไม่ติดเนี่ยมันยังไม่ได้สักทีนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะปิดได้อีกโดยที่ตัวเรายังอยู่ในรถรถสตาร์ทอยู่นะครับแล้วก็ไฟ daytime ไม่ติดยังไงก็ถ้าใครมีวิธีก็ลองมาแชร์กันแต่เอาจริงๆกับผมคาดหวังว่าในเฟิร์มแวร์ถัดไปเนี่ยเราจะสามารถเลือกปิดไฟ daytime ได้เลยนะครับจากตัวเมนูหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมโอเคก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคโดยรวมการอัปเดตครั้งนี้ 1.61 สิ่งที่ผมแบบใช้บ่อยๆนะแล้วก็ค่อนข้างโอเครู้สึกดีกับการอัปเดตครั้งนี้เลยก็คือเรื่องของตัวเลนส์ที่เป็นแบบไดนามิกนะครับตรงนี้ค่อนข้างชอบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปไปแล้วครับ